เรื่องที่สองครับกรณีที่มีข้อเสนอของทปอออกแถลงการโดยเฉพาะภายใต้การนำของนายสมคิดเลิศไพฑูรย์อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็มีการประชุมรวมทั้งยื่นข้อเสนอให้รัฐบาลโดยท่านนายกยิ่งลักษณ์ยุบสภาแล้วตั้งรัฐบาลกลางซึ่งผมมองว่าข้อเรียกร้องของนายสมคิดเนี่ยซึ่งใครก็รู้ว่านายสมคิดเนี่ยน่าจะเป็นคนรับใช้เผด็จการมาโดยตลอดตั้งแต่ไปเกี่ยวข้องกับคมช.ที่มีการร่างรัฐธรรมนูญ50แล้วแต่สิ่งที่นายสมคิดเป็นข้อเสนอที่ผมมองก็แปลกใจว่าคนระดับอธิการบดีเนี่ยเสนอจะให้รัฐบาลยุบสภาและตั้งรัฐบาลกลางโดยท่านไม่ได้ดูรัฐธรรมนูญหรือยังไงนี่คือสิ่งที่ผมมองว่าเป็นการข้อเสนอที่ในลักษณะที่มันเอาง่ายๆว่าเป็นข้อเสนอที่สอดคล้องกับข้อเสนอของกลุ่มนายสุเทพรวมทั้งกลุ่มที่ต่อต้านรัฐบาลและบอกว่าถ้าหากมีการยุบสภารัฐบาลลาออกและขอให้มีแต่ตั้งรัฐบาลทศการเพราะรัฐธรรมนูญไม่ได้บังคับว่านายกต้องมาจากการเลือกตั้งอาจจะเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเพื่อนำพาประเทศข้อเสนอของนายสมคิดเนี่ยผมบอกว่านี่คือการเสนออย่างมีนัยยะทางการเมืองเรียกร้องให้นายกลาออกซึ่งในบทบัญญัติรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับนายกเองมาจากคนกลางไม่ได้ครับนายกต้องมาจากการโหวตของส.ส.หรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสภาและนายกในบทบัญญัติรัฐธรรมนูญต้องเป็นส.ส.ครับนายกต้องมาจากการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นการที่นายสมคิดกำลังเสนอเนี่ยเพื่อให้มีเมื่อนายกยุบสภาแล้วให้มีรัฐบาลกลางเกิดขึ้นเนี่ยเหมือนมีการขอนายกพระราชทานซึ่งนายสมคิดอาจจะไปดูในประเด็นของกรณี14ตุลาเนี่ยที่ขณะนั้นเนี่ยเมื่อจอมพลถนอมกิตติกจรเนี่ยเกิดเหตุ14ตุลาก็ออกนอกประเทศก็มีการพระราชทานนายกคืออาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์มาเป็นนายกแล้วก็มีการฟอร์มครม.เนี่ยซึ่งในรัฐธรรมนูญขนาดนั้นเนี่ยไม่มีบทบัญญัติให้นายกมาจากส.ส.ซึ่งมันต่างกับรัฐธรรมนูญ50นะครับเพราะฉะนั้นผมจึงอยากให้นายสมคิดเลิศไพฑูรย์เนี่ยซึ่งใครก็รู้ว่าท่านอยู่ข้างไหนและทำอะไรมาโดยตลอดนะครับเพราะนั้นวันนี้ขอให้ท่านคิดใหม่นะครับทำใหม่และเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์มากกว่านี้อย่าลักษณะเหมือนเสนอแล้วเป็นมีนัยยะทางการเมืองก็จะกดดันนายกผมยืนยันว่าวันนี้ทางนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์เนี่ยรวมทั้งพรรคเพื่อไทยเนี่ยที่เป็นแกนนำรัฐบาลก็รับฟังเสียงของประชาชนรับฟังความเห็นต่างตลอดแต่ลักษณะมีการข้อเสนอลักษณะเหมือนมีนัยยะทางการเมืองเพื่อเกิดลักษณะเป็นกับดักทางการเมืองอีกจะเสนออย่างนี้ผมเชื่อว่าสังคมไม่ได้ประโยชน์ประชาชนไม่ได้ประโยชน์นะครับลักษณะการเสนอที่ควรจะต้องมีเหตุผลรองรับรวมถึงนายกยืนยันแล้วว่าต้องมีกฎหมายรองรับโดยเฉพาะรัฐธรรมนูญการเสนออย่างนี้ก็ไม่ต่างกับข้อเสนอของนายสุเทพที่ต้องการให้มีสภาประชาชนซึ่งไม่มีบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญกำหนดไว้นะครับนายกไม่มีอำนาจที่จะไปทำนอกเหนือจากรัฐธรรมนูญที่กำหนดนะครับผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ก็ไม่เกิดประโยชน์กับสังคมไทยมากเหมือนกับข้อเสนอที่ทางมมเกษตรเคยเสนอมาแล้วจะเป็นประโยชน์มากกว่านะครับวันนี้ขอให้นายสมคิดเนี่ยและกลุ่มของอธิการบดีที่บอกว่าจะเสนอแนวทางคิดที่เป็นทางออกประเทศควรจะคิดใหม่นะครับแล้วก็ทำใหม่เพื่อคนไทยทุกคนนะครับไม่ใช่ลักษณะคิดและเพื่อกลุ่มตัวเองไม่กี่กลุ่มนะครับไม่ถูกต้อง